ใครที่กินส้มตำในทุกวันขออิมจิหัวใจสีเขียวหน่อยวันนี้จะพาไปเปิดพิกัดร้านส้มตำเผ็ดแซบสุดูแต่บรรยากาศร้านคือสบายๆชิวๆคอนทราสกับรสชาติสุดๆชื่อร้านว่าผัวสั่งเมียตามแถวคลองโยงสารยาเข้าร้านมาก็จะเห็นมือเด่นๆอันนี้ที่ให้เราปีนขึ้นไปถ่ายรูปได้วันนี้เขาไปเที่ยวกันที่เวียดนามอ่ะบานานาฮิวแกเรามีที่นั่งให้เลือกเยอะมาก700โต๊ะได้มาทั้งแบบโซนให้นั่งสบายๆเอาดอร์อินดอร์ในกระทอ่อมแต่ที่จึ้งละเริศสุดก็คือมีศาลาริมน้ำแบบติดแอร์ตอนเปิด เอามาเสิร์ฟแบบทุกอย่างคือทำเอาน้ําลายไลหลไปแปดเลยน่ากินน่าอีดูเป็นตัดแ่บไปหมดกุ้งเผามีมันละย่างมากําลังดีเนื้อหนึบหนึบดงเดง,ดงแล้วว่าไม่ได้นะ่ะน้ำจิ้มซีฟูดเขาอร่อย่อยนางรมที่เป็นปุ่มเป็นปม,ปมอยู่ตามก้อนหินตัวอวบอวบนอนมาวนน้ำแข็งเยน็ยนเยมาพร้อมกับเครื่องเคียงแบบจัด <ไ>เรา<ม>ชอบกินผัดผงกะหรี่ที่หน้าตาเป็นแบบนี้มากที่น้ำจะเป็นแบบโคนๆมีไข่เยอะๆเราสั่งมาเป็นกุ้งผัดผงกะหรี่ได้กุ้งมาเยอะอยู่นะหลายตัวโลยปลาตัวใหญ่มากน้องเป็นปลาช่อนมาในรูปแบบลุยสวนน้ำราดเขาจะเป็นน้ำพริกเผามีเครื่องสมุนไพรมาจามาค่ะมากินซ้มตามกันดีกว่าบอกเลยว่าแม่ครัวตามในนัวมากให้ดูน้ำก่อนสีข้คนคลักปลาเออเส้นมาแล้วก็เป็นแบบเฉาะๆนะคะมีความกรอบอันนี้เป็นเหล่าทะเลมีทั้งกุ้งสดหอยแครงหอยแมงคู่แล้วก็ปูม้ามีหมึกด้วยแล้วซ้มตามเขาจะใส่มะ ใครรู้บอกหน่อยแต่ว่ามันหอมใครที่ไม่ทานปลาเชิญทางนี้เลยค่ะตามเขาโพสไข่เค็มใส่กุ้งไม่ใครเคยกินอันนี้บ้างอะไกยดิบสีสันสดใสแดงแจ๋แต่เห็นเป็นแบบนี้ไม่คาวนะคะและกินส้มตัาม,มานกกันกอต้องมีไก่ทอดดีเอามาแกล้มกันเป็นปีกไก่ทอดที่มาพร้อมกตะไคายพอเราก็กินไก่คําตะไคร้คำแกร้านนี้เขาทําอร่อยนะวัตถุดิบดีปลานึ่งมะนาวอันนี้ปลาสดมากดูจากเนื้อปลาได้ใส่กิน้วน้ำซุปก็คือรสจัดเป็นปลานึ่งมะนาวที่ถูกต้องใครที่อยู่แถวสารยาคลองโยงนะคะเราอิจฉามากคือร้านนี้เขาครบอะมาาเลกกกตติซ รีโพสแฮชชวนเพื่อนชวนด็กแกงแล้วไปก็ได้เลย